สถานการณ์โควิดนะครับบอกว่าในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศพบการติดเชื้อ BA.4 แล้วก็ BA.5 เป็นส่วนใหญ่ประมาณ3ใน4ของผู้เดินทางนะฮะส่วนการติดเชื้อในประเทศไทยก็พบทั้ง BA.4 แล้วก็ BA.5 เพิ่มขึ้นกรุงเทพพบ 72% ในส่วนภูมิภาคพบ 34% นี่นะฮะเรียกว่าพบ BA.4 และ BA.5 เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเราเจอที่ไหนบ้างนะครับในทั้ง13เขตเนี่ยยกเว้นเขต3นะครับที่ยังไม่เจอนะฮะยังเป็น BA.2 หรือว่า .1 เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราไปดูแล้วตัวอย่างที่ส่งก็ไม่เยอะนะครับระดับสัก10ตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะไปกระตุ้นให้มีการส่งมากขึ้นนะครับก็แวรี่ตั้งแต่ 13% ในเขต7นะครับไปจนกระทั่งถึงเขต11นะครับแถวภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาประมาณ69อันนี้รวมภูเก็ตด้วยนะครับแล้วที่สูงที่สุดจริงๆยังเป็นเขต13คือกรุงเทพมหานครอยู่ดีนะครับประมาณ 72% นะครับทีนี้เราเคยตั้งคำถามแล้วเราก็ติดตามข้อมูลอันนี้อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนอยากรู้ว่าจริงๆมันกระทบกับเรื่องความรุนแรงคือตัวเชื้อ BA.4.5 เนี่ยมันทำให้ป่วยหนักหรือรุนแรงมากมายแค่ไหนซึ่งอันนี้เราก็พยายามไล่ตรวจมาคราวที่แล้วเราก็บอกว่าตัวอย่างมันอาจจะน้อยเกินไปทั้งหมดมีสัก11ตัวอย่างเท่านั้นเองแต่นี้เราได้ตัวอย่างเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นจะให้เห็นอย่างนี้ครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่รุนแรงเนี่ยจะพบสัดส่วนของ BA.4.5 ประมาณ 72% คนที่รุนแรงของเราหมายความว่าปอดอักเสบมากจนกระทั่งแอดมิดนะครับแล้วก็หรือจะใส่ท่อช่วยหายใจก็ถือว่ารุนแรงหรือว่าเสียชีวิตนี้ก็ถือว่ารุนแรงนะครับในนี้เนี่ยเรามี13รายที่เราตรวจไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พบ BA.4.5 เนี่ยประมาณ 77% นะเยอะกว่า 72% เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าถ้าดูจากตัวข้อมูลอันนี้ก็พอจะบอกได้ว่ามันน่าจะรุนแรงกว่านะครับนี่นะฮะในขณะเดียวกันทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเกียรติภูมิวงศ์รจิตนะครับบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงในช่วงของวันหยุดยาวนะครับที่หลายคนออกจะไปท่องเที่ยวนะฮะก็คุณหมอบอกว่าในช่วงวันหยุดนี้ขอให้ยังคงเข้มข้นเรื่องของมาตรการป้องกันตัวเองนะครับลดความเสี่ยงจากการติดแล้วก็การแพร่เชื้อเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยก็ทำตามนี้นะครับนี่นะฮะในขณะที่บางโรงเรียนก่อนหน้านี้ก็มีการออกแถลงมาแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้างดเว้นหรือว่าเลื่อนการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้ก็จะเป็นการดีนะฮะก็จะเป็นการดีในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีแพ็กเกจเกี่ยวกับการรักษาโควิดในบางโรงพยาบาลออกมาแล้วเป็นแพ็กเกจที่ให้เลือกเลยว่าคุณอยากจะรักษาแบบไหนนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจประหยัดเป็นยาฟาวิพิลาเวีย50เม็ดราคา 2,900 ถ้าเป็นยาฟาวิพิลาเวียแบบครบโดสบวกปรอทบวกเครื่องวัดออกซิเจนก็ 3,000 เห็นไหมฮะแพ็กเกจมินิเอ็กซเรย์1ครั้งหมอเยี่ยมไข้1ครั้งภายใน24ชั่วโมงแรกมีปรอทและเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดราคา 2,000 นี่นะฮะมีแพ็กเกจรักปอดด้วยนะฮะชื่อแพ็กเกจเขาแพ็กเกจรักปอดเอ็กซเรย์1ครั้งคุณหมอโทรเยี่ยมไข้1ครั้งให้ยาฟาวิพิลาเวียครบโดสอันนี้ก็ 3,500 นะฮะแล้วก็มีบางแพ็กเกจท่านสามารถเปลี่ยนยาฟาวิพิลาเวียเป็นโมนูพิลาเวียได้ด้วยโอ้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนี่นะฮะคำถามคือว่าเดี๋ยวนี้การรักษาโควิดเนี่ยเราเลือกแพ็กเกจเองได้แบบนี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้การรักษาโควิดเราเฮ้ยเราพอจะมีเงินเราเปลี่ยนยาจากฟาวิเป็นโมนูพิลาเวียดีกว่าเราทำได้เองขนาดนี้เห็นไหมกรณีเปลี่ยนฟาวิเป็นโมนูพิลาเวียเพิ่มขึ้นอีก 16,000 เพิ่มขึ้นเป็น 16,000 บาทสรุปว่าเราจะกินยาแบบไหนเนี่ยไม่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วแต่คนไข้เลือกเลยเหรอแล้วแต่คนไข้เลือกเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอใครเป็นคนทำโอ้โหคุณหมอประสิทธิ์พัฒนาภาวันนี้ท่านก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ว่า
การใช้ยารักษาโควิดสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือปัญหาการดื้อยาฉะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการจะมีการกำหนดแนวทางการรักษาว่าเมื่อไหร่ควรให้ยาอะไรอย่างตอนนี้กำหนดว่าในกลุ่มเสี่ยง608แม้มีความเสี่ยงเพียงข้อเดียวก็จะให้ยาโมนูพิลาเวียเช่นผู้ป่วยโควิดนะฮะไม่มีโรคร่วมแต่อายุมากแม้มีอาการน้อยแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงแบบนี้ก็จ่ายยาโมนูพิลาเวียให้ฉะนั้นการที่มีแนวทางไว้ก็เพื่อให้ติดตามไม่ใช่ให้ใช้คลักกันไปหมดเพราะถ้าเกิดปัญหาดื้อยามาเดี๋ยวมันจะยุ่งนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกว่าอย่าลืมว่าไกด์ไลน์ที่ออกมาไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากคณะกรรมการที่วางนโยบายวางแนวทางในการรักษาเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญร่วมการพิจารณาข้อดีข้อเสียจากหลายปัจจัยเป็นไกด์ไลน์ทางวิชาการแต่เมื่อไหร่ที่ยกเลิกเอาวิชาการยกเลิกเอาวิชาการแล้วไปตามใจแบบสบายใจฉันมีเงินเยอะฉันซื้อของแพงก็ต้องระวังเกิดการดื้อยามาเดี๋ยวจะยุ่งตอนนี้ยาที่เราใช้มียาโมนูพิลาเวียยาแพคโลวิดยาเลมดิสซีเวียและยาฟาวิพิลาเวียนะฮะโมนูเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกผู้ป่วยโควิดนะฮะแม้ไม่มีโรคร่วมแต่คุณมีอายุมากแม้มีอาการน้อยแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จ่ายยาโมนูพิลาเวียเห็นไหมผู้ป่วยโควิดนะครับถ้าเกิดคุณอายุมากเป็นกลุ่ม608 60ปีขึ้นไปเป็น7กลุ่มโรคแล้วก็ตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะก็เป็นกลุ่มนี้ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหมอประสิทธิ์ออกมาเตือนว่าจะให้ยาอะไรเนี่ยเขาวางแผนกันมาแล้วโดยคณะแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ว่าให้คนไข้เอ้ยโอ้โหเรามีตังค์เว้ยมีอยู่ติดตัวหลายหมื่นเลยเปลี่ยนจากฟาวิเป็นโมนูดีกว่ายามันดีกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่นะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในบางคนเกิดอาการดื้อยามาเดี๋ยวมันจะยิ่งยุ่งกันใหญ่ใช่นี่นะครับ